รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท้ายครัววันนี้เนี่ยเรามีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคุณมิกซ์กับคุณเบนซ์เป็นครั้งแรกโดยทีมงานของเราเนี่ยเข้ามาเก็บภาพไลฟ์สไตล์ของครอบครัวนี้ก่อนที่พิธีกรจะมาถึงซะอีนี่เรียกว่าเป็นคุณสาคุณสามีแห่งชาติอีกคนเลยนะครับเนี่ยช่วยภรรยาทำงานบ้านทุกอย่างงานนี้เนี่ยต้องให้เป็นหน้าที่ของพิธีกรซักถามซะหน่อยแล้วล่ะครับลาบเก็บของที่ซ่อนหมดหรือยังไม่รู้อ่ะไปเลยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนงานเข้าแล้วไงสวัสดีครับสวัสดีครับกดกิ่งงานโอ้ขอโทษครับทำงานบ้านอยู่สวัสดีครับขอโทษสวัสดีครับไอ้ไม่ให้เข้าเนี่ยไม่เท่าไหร่นะสวัสดีแต่ไอ้ร้องวีดวายเนี่ยสวัสดีค่ะนุ่นๆเดี๋ยวสาวมาแล้วนี่บ้านหรือรีสอร์ทเนี่ยทำไมดูแบบสวยงามบ้านบ้านดูเป็นวิลล่าใช่ใช่ตั้งใจทำแบบนี้เลยปิมเรียกหน่อยปิมอย่างมีบ้านชั้นเดียวอ๋อก็เลยทำแบบนี้หลายห้องติดใช่เพราะพอทำสมัยก่อนอยู่แบบเนี้ยอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันหลายชั้นแล้วก็ต่างคนต่างแยกคนละห้องอันนี้คือบ้านมิกบ้านเดิมบ้านเดิมครับอ๋อเมื่อก่อนอยู่บ้านนี้ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กมิกทันทอดจะเข้าบ้านไหมคะแล้วลูกเมียเข้าบ้านก่อนเนี่ยเหรอเข้ามาในนี้ครับเข้าไปแล้วไงเนี่ยอันนั้นเจ้าที่ที่บ้านครับผมก็ชวนเด็กไปยืนตอนนั้นเข้าไปก่อนพาเดินเข้าไปก่อนเลื่อนที่เข้าทางไหนอะเข้าทางไหนเข้าทางไหนก็ได้ครับมันมีทางเข้าเยอะเข้าทางนี้ก็ได้เชิญพี่จะเป็นเข้ามาก็ได้อ๋อนี่เลื่อนเลื่อนอยากรู้ว่าทำไมอันนี้ทำไมกันลูกจอดรถได้บนนี้อีก3คันครับผมแล้วเคยจอดไหมไม่ค่อยเพราะเสียดายย่าไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้กันไว้ทำไมกันลูกกันหมาแล้วก็กันลูกออกคุณตายเบนผลิตผลของเธอเนาะมาไอ้ยะสวัสดีเจ้าของบ้านก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของบ้านตัวจริงเขาอยู่นี่ก็เหมือนโมเหลืองนั่นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย11เดือนแล้วค่ะ11เดือนสวัสดีค่ะยังคือตรงนี้คือเป็นส่วนที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะใช่มั้ยฮะหลังจากที่คุณมีคุณเป็นแต่งงานครับแล้วก็คือเป็นเรือนหอเลยก็ประมาณนั้นแหละคือจริงๆแล้วตอนแรกยังไม่ได้คิดครับว่าเรือนหอจะยังไงตอนแรกเลยนะบอกว่าทำตรงนี้แค่ชั่วคราวชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราไปหาบ้านซื้อบ้านเอาแต่พอทำไปทำมาก็บอกเออชั่วคราวงั้นก็ทำชั้นเดียวแล้วกันเนอะพอเบนท้องจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นสบายหน่อยเสร็จพอปลูกหลังนั้นเสร็จก็เอ๊ะลูกใกล้คลอดทำไงดีเลยรีบบอกให้เขามาต่อเติมตรงนี้เลยเพราะไม่งั้นห้องลูกไม่มีห้องแล้วเบนจะท้องต่อก็เลยทำชั้นเดียวเหมือนเดิมเขาจะท้องต่อเลยเดี๋ยวจะต่อเลยเดี๋ยวจะท้องต่อเลยแฮปปี้กับการมีลูกมากมากอยากมีอีกจริงหรอเบนสนุกแฮปปี้เนาะน้องไม่เอานี่มีชั้นเดียวเนี่ยมีห้องอะไรบ้างอ่ะอันนั้นเป็นห้องฟิตเนสครับอ๋อห้องฟิตเนสครับภรรยาใจดีมากอนุญาตให้มีฟิตเนสของตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนเทรนเนอร์อยู่ใกล้แป๊บเดียวไปกลับได้2ชั่วโมงเสร็จแต่ตอนนี้เทรนเนอร์ไปอยู่นู่นหนองแขม5ชั่วโมงไปกลับมันไกลเกินก็สุดท้ายก็เลยซื้ออุปกรณ์มาเล่นเองที่นี่เลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นมีห้องสตรีมอยู่ในนั้นก็สะดวกเต็มที่ไปเลยแล้วนี่ก็ห้องเล่นน้องปริมครับ
คือเอาง่ายๆตอบโจทย์ตัวเองด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ลูกตัวเองเท่านั้นเลยใช่แล้วเดี๋ยวถ้ามาอีกคนต้องทำเพิ่มไหมเนี่ยก็จะมีนี่อีกห้องนึงแต่ต้องรื้อของไม่เอานอนด้วยกันนี่แหละใช่แล้วสุดท้ายก็ฟิตเนสมิกก็คงไม่เหลืออะไรก็คงไปเล่นข้างๆรถอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตเข้าไปดูในบ้านหน่อยดูได้อยากดูตรงไหนดูได้เลยแต่เดี๋ยวบาเบ้ไปกับฉันฉันเข้าบ้านอ๋อแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูไปดูบ้านไปเก็บของไปเก็บของพี่คิดว่าพี่หนุ่มจะเลือกเชิญเก็บเร็วๆเลยเดี๋ยวเจอกันมาไอ้พวกกระป๋องกระป๋องเก็บให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปไหนอ่ะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปเรามอบของก่อนมอบของก่อนโอเคนี่เขาเป็นครอบครัวครอบครัวก็ต้องไปไหนไปกันที่สำคัญเราไปไหนด้วยกันข้อสำคัญมากๆคือเรื่องกลิ่นปากต้องดูแลกันครับทางรายการเราเลยมีของมาเมาให้ครับเป็นกิฟต์เซตพรีเมียมพัก70บาทเดนทิสเต้ที่คนข้างๆแนะนำให้ใช้กล่องนี้มีครบครับต้องบอกเพิ่มด้วยนะครับว่าเดนทิสเต้ตอนนี้เขามียาสีฟันสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรพรีเมียมแคร์มีโปรไบโอติกนะฮะที่ช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียในช่องปากนะครับดูแลทุกปัญหาของเหงือกแล้วก็ฟันด้วยใช่มาให้คลินิกเลยนะเดนทิสเต้นะครับเพื่อสุขภาพช่องปากระดับพรีเมียมนะฮะที่คนข้างๆแนะนำให้ใช้กล่องนี้สุดยอดมากยอดค่ะเข้าบ้านได้ยังไปเลยเชิญเชิญครับผมทางนี้โอใส่ชุดสีเขียวเหมือนเดนทิสเต้เข้าบ้านเข้าบ้านซักชุดชั้นในกางเกงในภรรยาจริงเหรอก็บอกว่าเอามาเลี้ยงอ่ะทำให้เหมือนอยู่ที่บ้านนะเพราะตอนอยู่บ้านไม่เคยทำมิกแม่มองหน้ามันเลยจริงเหรอแม่ไม่มองหน้าอยู่นานไม่เคยมองหน้าเขาเลยด้วยทำไมเขาแค่มาจีเหมือนมันยืนอย่างนี้นะเหมือนอากาศโอ้ยเจ็บปวดช่วงย่องเบาเข้าบ้านครับผมครับดูสิเอาเข้ามาเข้ามาแหมเป็นเจ้าของบ้านเลยเนาะเข้ามาก่อนไงช่วยเขาเก็บคนนี้เจ้าของบ้านคนนี้ใช่ดูนางแข็งแรงแบบมีลูกสาวนี่มันเต็มดูนะใช่ฉันบอกแกแล้วเนี่ยติดแม่ติดแม่เสื้อผ้าหน้าผมอ่ะติดแม่นะจะกอดแม่นมแน่เลยอ่ะดูดีอุ้ยดูนางนี่เอ็นดูจะกินนมจริงๆนี่ไงเขารู้นะนมอยู่นี่อย่าหันมาทางนี้นะลูกทางนี้นี่คือนี่อยู่นี่เขามีกลิ่นแม่เขาเขามีกลิ่นแม่เขาอย่างที่คุณมิกบอกว่าจะผลิตลูกต่อเลยครับอยากมีต่อเลยให้ต่อเนื่องกันไปเลยอย่างเงี้ยหรอไปหาหมอมาแล้วแต่หมอบอกว่าให้เวลาประมาณ2เดือนให้หย่านมหย่านมให้ได้ก่อนแล้วเนี่ยคนทำใจไม่ได้คือเบนซ์มากกว่าเพราะเบนซ์ยังอยากให้ลูกดูดนมคือเบนซ์ให้ลูกดูดนมจากเต้าตลอดเวลาแล้วพอมันจะเลิกกับมันยากมากพี่เพราะว่ามันอยากจะเลี้ยงให้ถึงที่สุดใช่ไหมล่ะแล้วเบนก็แบบอยากให้ลูกอยู่กับเบนนั่นแหละจริงๆแล้วลูกไม่ได้ติดนมเรานะเราอะติดอยากให้ลูกไม่แล้วมันเป็นภาพที่สวยงามมากเวลาลูกกอดแล้วดูดนมแล้วเขามองแบบคืออิจฉาที่สุดที่เหลือมิกทำให้ปริมได้หมดเพราะว่าได้ดูดลูกอิจฉาลูกไรทีแม่อิจฉาแม่อิจฉาแม่พี่แต่สองคนเขาบอกเลี้ยงลูกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเออไม่เหมือนกันคือยังไงแตกต่างกันยังไงฮะคือเป็นสบายสบายอ่ะพี่เป็นคนแบบชิลอะไรก็ได้เออช่างมันเถอะอะไรแต่เนี่ยไอ้นี่จะถนอมถนอมอุ้มน้อยวางน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยไหมดูบ้านกันก่อนเนี่ยดูบ้านกันก่อนคุณบอกว่าสร้างบ้านหลังนี้ไว้ให้ลูกแต่มีแต่ของสะสมคุณทั้งนั้นเลยอ่ะเอาบ้านเขามาก่อนนี่เออนี่แว่นทั้งหมดที่สะสมมายังไม่หมดนี่คือส่วนหนึ่งของเขาไม่ได้หรือไงกำลังขอเบนซ์ว่าขอตู้แบบนี้อีก2อันทำไมเอาไว้ตรงไหนอ่ะยังไม่รู้เลยเพราะมันไม่มีที่เก็บบ้านก็เล็กนิดเดียวเห็นไหมไปขายเถอะแต่ว่าเป็นบ้านแรกที่เอาไปขายเถอะเออคุณนายของน้อยไม่มีเลยพี่เบนซ์เป็นผู้หญิงที่ไม่ช้อปปิ้งเท่าไหร่คุณนายเขาไม่กระเป๋าแบรนด์เนมหล่อนก็ไม่ซื้อไม่มีหนูไม่มีอะไรเลยรองเท้าอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยของไอ้เนี่ยคนเดียวเลยนางเป็นคนไม่ช้อปปิ้งใช่แต่นางก็ซื้อจุกจิกแต่ซื้อใหญ่ๆไม่ชอบอย่างเสื้อผ้าที่นางใส่ออกรายการก็คือไปยืมเขาก็คือถือว่าเขาจัดให้หรือไม่ก็เสื้อผ้าให้นมหรือไม่ก็เสื้อผ้าที่เขาทำเองเนี่ยอ๋อทำเสื้อผ้าใส่เองด้วยเออใช่หนูใส่ดูดิเออนี่ก็เนียนนะนี่ก็เนียนแล้วเขาเสียตังค์อะไรฮะแล้วเขาเสียตังค์อะไรของกินนั่นหนักไปทำกินแต่ตอนนี้พอมีลูกก็ของลูกนี่แหละตอนนี้อันนี้เป็นส่วนของห้องนอนอันนี้ห้องนอนครับห้องนอนคือเตียงเนี่ยถูกต้องเลยต้องอย่างนี้เพราะว่าลูกจะได้ไม่ต้องดิ้นตกเนอะใช่เออของลูกเต็มห้องเนอะของลูกหมดเลยแต่ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะได้แบบหลายๆคนให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากเลยได้มาเยอะแยะไปหมดเลยใครเป็นคนทำความสะอาดบ้านอ่ะลูกก็สะอาดสะอ้านเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพี่มิกพี่แหลกกับพี่แม่บ้านค่ะช่วยดูแลพี่มิกให้เด้อลูกพี่มิกทำทุกอย่างอ่ะทำอะไรบ้างมิกทำอะไรบ้างก็
เห็นตรงไหนสกปรกมิก็กวาดเช็ดซักพงซักผ้ารีดผ้าลูบมิทำไอ้ซักผ้านี่ซักยังไงใส่เครื่องซักใส่เครื่องใส่เครื่องซักรีดด้วยแล้วนางก็มาพับรีดเฉพาะของลูกแต่ของเราคือให้แม่บ้านทำให้แม่บ้านทำแต่ของลูกอ่ะพี่มิกทำหมดแล้วก็ซักชุดชั้นในกางเกงในภรรยาจริงเหรออันนี้ก็จริงๆเหรอเป็นไม่ทำไมอ่ะก็บอกว่าเอามาเลี้ยงอ่ะทำให้เหมือนอยู่ที่บ้านนะเพราะตอนอยู่บ้านไม่เคยทำเพราะว่าพ่อแม่ตัวเองพ่อตัวเองมีใส่ไม่ดีแล้วใครแล้วอยู่บ้านใครทำดูแลด้วยก็มีพี่เลี้ยงไงมีพี่แม่บ้านทำใช่ไหมเราก็ทำงานหาเงินไปเราก็ทำงานบ้านเลยพอมาถึงนี่ก็คือคนออกไปทำงานก็มีคนเดียวด้วยแล้วคุณนายเบนไม่ค่อยออกไปทำงานเหรอตอนนี้ไม่ออกไงก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวตัวเองไม่ได้ออกไปทำงานแต่โอเคแล้วไงในเมื่อที่เขาเลี้ยงลูกให้เราเราก็โอเคไม่ได้ไปใช่ไหมแต่เลี้ยงลูกเขาก็เลี้ยงลูกก็เหนื่อยนะคลอดลูกเลี้ยงลูกนี่ประเสริฐสุดแล้วเนาะอ๋อถือว่ามิกหลังๆมิกถึงรับงานทุกอย่างที่ขวางหน้าถูกต้องที่พี่สามารถเห็นผมได้บ่อยๆเพราะว่าผมรับงานเยอะจริงๆไม่แต่มันโอเคมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชื่อใจใครเท่าเบนซ์อยู่แล้วแล้วดังนั้นการที่ผู้หญิงคนนึงทำงานมาตั้งแต่เด็กและยอมที่จะหยุดทุกอย่างเพื่ออยู่เลี้ยงลูกอ่ะเราเหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่บ่นหรอกได้หนูอยากได้อย่างน้อยสบายใจแบบไม่ต้องห่วงนะเขาดูแลลูกให้เราผู้ชายคนนั้นเขาทำอะไรอะครับเขาก็เล่นไปเรื่อยอะแต่คนเป็นสามีก็อย่างเงี้ยเนาะชอบให้ลูกเลี้ยงลูกอยู่บ้านอ่ะสามีคุณก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วไม่ยอมจะยังออกมาทำงานอยู่เลยนะก็ฉันชอบอ่ะแล้วผัวให้หยุดไหมผัวไม่ได้อยากออกมาผัวให้ออกใช่ไหมผัวไล่ออกจากบ้านผัวไล่ฉันว่าเองผัวไม่ไล่นะเธอผัวลาผัวบอกอยู่ทำไมบ้านอ่ะบ้านฉันรักรายการนี้เธอโอเคนี่คุณอาร์ตเชิญอาร์ตอยู่ในห้องนอนแล้วใช่ไหมให้เลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ขอบคุณครับคุณในเบ้นบทบาทของแม่ไม่เคยเห็นคุณในเบ้นเป็นอย่างนี้เนาะใช่เราเห็นตัวเองเป็น working woman มาตลอดจริงๆแต่หนูพอเป็นแม่แล้วหนูแบบแฮปปี้นะเขาแฮปปี้มากกับการเป็นแม่สนุกดีอ่ะไอ้อะไรของคุณเนี่ยนี่นี่ดาราใช้กันเยอะมากเลยใช่เขาเหมือนกันเหรอเนี่ยของลูกนี่ใครใช้เบ้นหรือมิกไม่อยากจะพูดพี่ไม่รู้พี่โอเป็นปะหนูท้องแล้วหนูหน้าพังแบบเข้าไปเลย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 มันเกี่ยวกับฮอร์โมนใช่ไหมก็เห็นพี่เอ้ยมันดาราเขาโพสต์เยอะไงหนูพังมากเพราะว่าคือถ้าล้างหน้าจะเห็นว่าเป็นแบบเป็นกะกะเป็นแบบเป็นฟ้าฟ้าเลยอ่ะแล้วก็หน้าเหี่ยวก่อนท้องไม่เป็นพี่มันเป็นอาจจะเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วเลี้ยงลูกแล้วเลี้ยงลูกไม่ค่อยได้นอนคุณต้องลองหน่อยนะโซมแบบขาดใจเลยอ่ะแล้วไม่เจอยังไงแล้วทำไมต้องติดตลอดอย่างนั้นน่ะกระเป๋าจะเอามาโชว์นี่นี่คุณรู้ว่าดังเขาลองมันซึมง่ายไงตัวเองเห็นไหมล่ะไม่มันไม่แห้งมันดีมันดีมันเวิร์กมันเวิร์กมันเวิร์กยังไงคือตอนนี้เบนต้องเรียกว่าเราบอกต่อคนข้างๆหมดเลยนะมันดีพี่มิกอะหน้ามันแล้วก็ผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ชอบอะไรเนินๆวันนี้ทาไปแล้วนางจะเนียนคือเบนมาบอกให้ลองใช้ดูไอเราตอนแรกก็ไม่ได้ชอบอะไรคือผู้ชายนึกภาพออกป่ะครับทำงานเสร็จยังไงก็คืออยากเนี้ยอาบน้ำล้างหน้านอนแล้วไม่อยากที่มันงั้นมันมาหลายกระปุกกระปุกอะไรเยอะแยะเนี่ยนะก็ทานางไปเนี่ยมันไม่เนอะมันก็ซึมไปเลยข้อที่1มันไม่เนอะ2ริ้วรอยนี่ข้างตาเพราะว่าไม่ค่อยช่วยยกกระชับขึ้นไม่ค่อยคุ้นกับเข็มเวลามีสิวอย่างเงี้ยไอ้รอยสิวนึกออกป่ะเวลาเราไปแต่งหน้าบางทีมันก็แพ้เครื่องสำอางบ้างพัฟไม่สะอาดบ้างสิวก็ยุบแล้วรอยก็หายก็ดีเนาะแล้วมันใช้ง่ายได้เช้าเย็นเช้าเย็นจบเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นเหมาะกับเราขี้เกียจพี่ไม่ต้องหลายอันอันเดียวปุ๊บเหมาะกับคนอย่างเรามันเหมาะโดยเฉพาะอย่างคุณเขาบอกว่าบางทีผู้ชายเนี่ยจะใช้มากๆจะเยิ้มอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะซึมเข้าไปเลยไงถ้าอยากรู้ข้อมูลก็ไปเซิร์ชเอาพี่ใน Google หรือว่า Facebook ก็ได้พิมพ์ดร.จิวเลยใช่ดร.จิว dr.jiwl ไปเซิร์ชหาข้อมูลอะไรกันเอาเราจะย้ายไปตัวอื่นไหมครับก่อนที่จะมาเห็นของสะสมที่เหลืออีกเยอะแยะมากมายอันนี้อ่ะเดี๋ยวขอไปทานข้าวเลยได้ไหมได้หิวแล้วไปสิปะคือหน้าดีเราต้องกินข้าวมันทำรอไว้แล้วดำครับเข้ากันไหมคุณนี่เป็นคนเก่งมากไปอันเดินชอน้ำหนักคุณขึ้นเยอะสุดเท่าไหร่33กิโลตอนท้องตอนท้องเราไม่เครียดหรอเราเคยแบบเครียดมากนั่งร้องไห้อยู่ปะหุ้ยจริงเหรอร้องไห้เลยเหรอมิกไม่มองหน้าเลยจริงเหรอแม่ไม่มองหน้าอยู่นานไม่เคยมองหน้าเขาเลยด้วยทำไมเขาแค่มาจีเหมือนมันยืนอย่างนี้นะเหมือนอากาศโอ้ยเจ็บปวดช่วงตีท้ายครัวขอโทษกับพวกตีแล้วผู้ชมด้วยละกันนะครับที่หนูต้องหนีไปก่อนแต่ว่าถ้ามีโอกาสคราวหน้ามาตีท้ายครัวบ้านหนูอีกนะเดี๋ยวหนูจะอยู่ยันจบเลยวันนี้ขอตัวแล้วครับดีมากจ้าพี่
บ้านนี้คือของกินเยอะมากเดี๋ยวบอกเป็นบ้านรักสุขภาพกันเหลือเกินนี่หนูซ่อนแล้วนะของกินอ่ะไหนอ่ะกินอ่ะอยากกินอ่ะแล้วตอนนี้มีอะไรกินจะทำอะไรให้กินอ่ะเมื่อเช้าสามีทำเอาไว้ให้ทำไมสามีเธอเป็นคนทำทำไมเธอไม่ทำอะไรอ่ะขี้เกียจทุกวันที่สามีทำกับข้าวเหรอตัวเองเขาสลับกันเนาะสามีเขาดีดีเนาะสลับกันคุณฮะว้าช่วยช่วยช่วยน้องระวังร้อนนะระวังร้อนนะระวังร้อนนะเป็นหายร้อนแล้วสามีทั้งหาเงินทั้งรีดผ้าทั้งอะไรมีให้เดี๋ยวอันนี้คือเป็นพ่ออะไรอะไรมันคืออะไรเธอเชฟเปิดพายหรือคอทเทจพายเนี่ยไม่ใช่เชฟเปิดพายขอชิมขอชิมคนที่ทำกับข้าวคือสามีคุณถูกต้องไหมสามีทำค่ะดูดีสามีก็รีดผ้าซักผ้าซักกางเกงในให้เอ็นดูอ่ะวิธีการทำยังไงอ่ะจ๊ะเบนจ๊ะยังไงหรอเรียกมันกลับมาถามเบนมันเป็นเนื้อสับใช่แล้วก็ใส่แบบหอมใหญ่ใส่ผักอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรุงรสอะไรไปมาแล้วก็ใส่ไอตัวมันบดข้างบนแล้วก็เข้าอบออกมาเป็นอย่างนี้เบนจ๋าดูแล้วของกินเต็มบ้านขนาดนี้น้ำหนักเคยขึ้นเยอะสุดเท่าไหร่33กิโลตอนท้องตอนท้องเราไม่เครียดหรอเราเคยแบบเครียดมากนั่งร้องไห้อยู่ป่ะอุ้ยจริงเหรอร้องไห้เลยเหรอเพราะว่าช่วงแรกอ่ะหนูฉีดฮอร์โมนใช่ไหมพี่โอ๋เราฉีดฮอร์โมนเราขึ้นมา9โลนะก่อนจะท้องอ่ะแล้วช่วงนั้นน่ะช่วงเริ่มท้องก็ขึ้นอีกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะช่วง3เดือนแรกอ่ะมันเป็นเคล็ดใช่ไหมที่เขาบอกว่ายังไม่ให้บอกใครแต่อีเนี่ยตัวบานเป็นหมีแล้วทุกคนก็ ทำไมอ้วนจังทำไมอ้วนจังทำไมเราเครียดนะพี่โอ๋เราก็หน้าเห่อหน้าแหกเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังหน้าพังแบบเผลอทั้งหน้าแล้วก็ช่วงนั้นคือเล่นทายาทอสูรด้วยแล้วต้องแต่งหน้าเอฟเฟคด้วยแต่งเอฟเฟคแก่พี่แล้วมันต้องทากาวอย่างเงี้ยนะพังแบบแล้วอ้วนพังแต่ก็ยังบอกใครไม่ได้ว่าตัวเองท้องใช่แล้วมันเศร้ามันแบบไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากจากบ้านแม่กันไม่ได้เลยมันนั่งหลงแล้วไม่หลงมันอาจจะเป็นฮอร์โมนมันเยอะเกินไปเขาก็เป็นอย่างนั้นฮะมันมีคุณแม่เป็นเขาบอกสามีก็บอกไหนๆจะอ้วนเราก็อ้วนด้วยกันใช่ตอนนั้นคุณบิ๊กผอมนะผอมตอนนั้นก็ผอมช่วงผอมแต่คือพี่รู้ไหมว่าฟังแล้วมันเป็นเรื่องตลกนะแบบแหมแกอยากกินนะเด้กันเลยอ้วนแต่ว่ามันช่วยเยอะมากรู้ป่ะเรื่องที่พี่มิกทำอ่ะเพราะว่าเบนอ้วนใช่ไหมคนทักเบนอ้วนแต่พอมันอ้วนมากคนจะแบบโอ้ยอีมิกมึงกินเกะอีอ้วนตกลงมึงท้องหรือคนในตกลงใครก็เปลี่ยนคนก็จะพุ่งไปที่อีมิกเขาจะไม่มาพุ่งกับคนท้องแล้วกลายเป็นเรารู้สึกจิตดีขึ้นใช่มันช่วยมากพี่โอ๋นี่พูดจริงเราอย่าไปพูดถึงเรื่องอ้วนผอมอะไรเลยอะไรอย่างมีแรงกินก็กินเข้าไปนี่ไงเอางี้นี่ข่าวแล้วใช่ไหมข่าวแล้วต่อได้หวานเลยถูกต้องดีเลยกำลังอยากเติมความหวานคุณความสดชื่นสดใสพอดีเลยขอดูหน่อยว่าเขามีอะไรพิเศษบ้างกันใช้กำเนิดพลอยโดนัทมินิป๊อปอร่อยเยอะเก็บเลยนะนี่ผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีนะคือหน้าตามันน่ากินฉันขอนี้ฉันยังกินข่าวยังไม่จบฉันก็ต่อหวานได้เลยนี่เขาทำแบบใหม่มาเหรอเนี่ยใช่เขามีใหม่ชิ้นเล็กพอดีคำนะใหม่ตลอดเนี่ยเหมาะกับเรารู้ป่ะเพราะปกติเราอยากกินอย่างละคำถูกยิ่งกินคู่กับกาแฟแล้วผมยิ่งอร่อยเลยคุณตอนนั้นน่ะไม่คิดถึงเลยนะมีกาแฟสักแก้วมีโกโก้สักแก้วหนึ่งหยุดไม่ได้จริงคุณต้องกินคู่กับกาแฟเออเนี่ยเป็นอันๆอย่างเงี้ยเลิศบ้านไหนมีปาร์ตี้นะดีเลยนะเนี่ยเนาะมันเล็กๆเงี้ยเนาะใช่เราได้กินหลายรสพี่อย่างเงี้ยอร่อยจริงยิ่งกินยิ่งสนุกยิ่งแบ่งยิ่งอร่อยจริงๆถ้าปากอะไรคุณดำฮะเออกินเข้าไปเยอะๆนะครับโอ้โหแม่กินกันที่เสียงใหญ่เลยแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีใจในการเรียกเรื่องนี้อะไรครับหมูมาทำไมครับเอามาให้หลานแม่ให้ใครให้หลานนี่เป็นแม่อีกหนึ่งคนของเบนซ์เลยเนาะคนที่ถือเป็นแม่อีกหนึ่งคนของเบนซ์เลยแม่หนูเป็นคนให้เบนซ์มาได้หรอกแต่สายเสื้อป่ะคะเรื่องแรกเล่นนางอายเรื่องแรกช่องสามกับแม่หนูค่ะแม่ยังไม่นั่งเกินแม่นั่งเกินแม่นั่งค่ะแม่นั่งได้ไหมปีนได้ไหมครับได้ให้หนูอุ้มไหมอันนี้แม่อันนั้นสูงได้เป็นพยายามระวังกันไม่ได้เลยนะเพราะว่าแม่หนูปีนี้ก็ครบ25ต้องระวังกันดุกันเดียวแม่จ๋าตอนนั้นคือเบนซ์เล่นละครจักรจักรวงอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแม่เห็นใช่วันนั้นเห็นอะไรในตัวเบนซ์จ้าแม่ความดำในตัวมีความเป็นนางเอกผิวที่ผิวสีผิวน้ำผึ้งผิวน้ำผึ้งเขาเห็นเข้มผมใช่แล้วก็เห็นว่าเขาเป็นเด็กที่ตอนนั้นยังใสๆอยู่เนาะ14แล้วก็ไม่น่าเล่นได้เนาะความจริงใช่แล้วก็พอมาเล่นเรื่องนางอายจะรู้ว่าเขาฉลาดมากบางที
กำลังซ้อมๆอยู่แล้วเข้าไปกระซิบเว้นๆตรงนี้นะหนูรีแอคอย่างนี้เขาทำได้หมดเลยส่วนใหญ่แล้วเขาบอกผู้จัดช่อง3เนี่ยเวลาที่ผูกพันกับดาราคนไหนอย่างเบ้นเนี่ยก็จะผูกพันเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปเลยใช่เหมือนแม่ลูกนะคะคือยังไงคำว่าแม่ลูกผู้จัดกับดาราหรือนางเอกประจำค่ายอย่างเงี้ยความผูกพันมากกว่าเพื่อนร่วมงานกันอีกอ๋อใช่แต่คือเบ้นเนี่ยอาจจะเบ้นไปเล่นกับแม่ก่อนแล้วเบ้นก็ไปอยู่กับแม่ก้อยอยู่กับพี่ปิ่นเนี่ยค่ะเบ้นจะอยู่หลายที่นิดนึงอะนะคะแล้วก็แบบกับแต่กับแม่เนี่ยคือเจอตลอดก็คือแบบมันเล่นทางนี้ก็กลับไปหาแม่เล่นนี้ก็กลับไปหาแม่อย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เจอก็จะรู้สึกว่าเออแม่เหมือนเป็นแม่เราตลอดเวลาเพราะว่าเป็นคนแรกที่สอนน่ะเหมือนกับแบบบอกทุกอย่างกับเราให้เราแต่เขาก็ดีเสมอต้นเสมอปลายนะทุกปีใหม่หรือวันเกิดก็จะมาหาแต่จริงแล้วแม่ของเบนซ์เองเนี่ยเขาเป็นคนขี้หวงลูกสาวมากทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ไหมโอ้โหพ่อตัวเองเมื่อก่อนต้องขับรถใช่ไหมพ่อยังโอเคนะแม่นี่แบบว่าแม่หวงกว่าพ่อฮะแม่หวงจริงเหรอแล้วเขาโอ้ยนี่แล้วสมัยก่อนสมัยกันเขาไปส่งลูกฉายาล่ำลือนะไปส่งลูกไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็มาหาแม่ก็นั่งเมาส์กันเมาส์กันดูโหบางที่ยังไงอยากไปรับลูกแล้วอะเฮ้ยอะไรแล้วลูกเรียนมหาลัยแล้วใช่ขนาดว่านะลูกนะขอไปติวหนังสือที่ห้องเพื่อนใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะอพาร์ตเมนต์หรืออะไรไม่รู้ล่ะคอนโดอย่าบอกว่าแม่ไปด้วยนะไม่แม่ไปส่งแล้วก็รอรับรออยู่ข้างล่างไปเที่ยวก็เหมือนกันไปเที่ยวถามว่าไปรอทำไมเผื่อมันมีผู้ชายลงมานี่ไงห่วงมากเผื่อมีผู้ชายลงมาจากไปเที่ยวอ่ะต่างไปเที่ยวตื้อๆตื้อๆอย่างนี้สมัยก่อนไปส่งอนุญาตไม่ได้ไม่ห้ามนะไปส่งแล้วฉันรออยู่แถวเนี้ยตีหนึ่งออกมานะตีหนึ่งรอจอดตรงเนี้ยแล้วนั่งทำอะไรรู้ไหมทำไปคุยกับยามว่ะไปคุยกับคนโบกรถไปคุยแต่ก็รอลูกมากับผู้ชายหรือเปล่ามากี่คนมาบอกหนีแม่หนูโธ่แต่ก็ให้ไปแล้วมีไหมแม่ต้องไปบอกแม่เบนน่ะว่าแบบพอเขาหน่อยปล่อยบ้างเถอะแต่เขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาห่วงไม่เชื่อเลยเหรอไม่เชื่อสมมติแม่หนูบอกว่าปล่อยเขาหน่อยเขาแม่เขาว่าไงมาคืออยู่มหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้คือห่วงอ่ะคือเขาไม่อยากให้ชื่อเสียงไม่ดีนี่แม่เขามองการไกลนะคือเขาเหมือนอยู่ในวงการเงี้ยมันไม่ดีใช่คนมาทุกวันนี้แม่ยังพูดกับเบนซ์อยู่เลยนะว่าแบบคือด้วยความที่พอเราอยู่ตรงเนี้ยพอเราจะแต่งงานอ่ะพี่สมมติวันนึงเบนซ์แต่งงานกับพี่มิกเงี้ยแม่จะบอกว่าแกลองคิดดูนะเวลาจะแต่งงานเขาจะขุดประวัติแกตั้งแต่เข้าวงการมาแกทำอะไรมีแฟนกี่คนชื่ออะไร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 แล้วกว่าจะถึงคนที่เป็นผัวมึงจริงๆอ่ะเขาคงนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านมึงมากี่คนแล้วนี่คือสิ่งที่แม่สอนเบนซ์แล้วมันตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอวันนี้ที่มาคิดแล้วมันจริงแล้วมันก็ดีกับตัวเราอะไรที่ประชิดใจแม่เป็นว่าเรื่องเนี้ยสำคัญถามแม่ดีกว่าแม่อยู่เรียกแม่แม่มาเดี๋ยวแม่มาแม่มาช่วงหน้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 าไหมช่วงหน้าช่วงหน้าไม่ช่วงหน้าไม่ค่อยไปคุยแม่หนูอ่ะแม่นั่งเมาด้วยแม่นั่งเมาด้วยสิเดี๋ยวช่วงหน้าจะสมคำล่ำลือขนาดไหนพักกันต้องบอกมิกนะว่าเฮ้ยต้องทนให้ได้แบบพ่อนะถ้าผ่านจุดนี้ไม่ได้มันจะเหมือนพ่อนะสบายแล้วก็ทนไปอีก50ปีนะช่วงแอบแทงข้างหลังพ่อจ๋าแม่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วเหรอค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่เมื่อกี้ฟังเบนเล่าแล้วโอ้โหแม่นี่สุดยอดของสุดยอดเหมือนกันเนาะเขาสุดยอดนี่คือร้ายใช่ไหมใช่ แม่เนี่ยมีแบบฉายามากเลยที่บอกว่าเรื่องของการหวงลูกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผู้ชายจะมาจีบมันนู่นนี่นั่นแม่เนี่ยจะออกอาการทันทีเลยก็จริงหนักสุดถึงขั้นไหนไอ้มิกไม่มองหน้ามันเลยนะจริงเหรอแม่ไม่มองหน้าอยู่นานไม่เคยมองหน้าเขาเลยด้วยทำไมเขาแค่มาจีบเหมือนมันยืนอย่างนี้นะเหมือนอากาศโอ้ยเจ็บปวดจริงทำไมแม่ทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมขนาดนั้นมีความรู้สึกว่าเราคิดเองนะบ้านเขาเลี้ยงลูกกับเราต่างกันบ้านเขาผู้ดีจริงๆอีนี่ผู้ร้ายจริงๆอ้าวทำไมทีนี้ว่าเขาควรจะเอาลูกดีๆมาเขาควรจะมองเราเป็นอากาศหรือเปล่าก็เลยบอกว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยนักเรียนนอกแล้วเขาโตเมืองนอกเนี่ยแล้วเบ้นทำงานตั้งแต่อายุ14เนี่ยมันจะหยุดที่ไก่ฟองไหมวะเข้าใจไหมมันจะเลี้ยงลูกเราได้ไหมวะแล้วที่ก็ไปธรรมดาน่าร้ายนะคะกับมิกเนี่ยพูดจาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันทดสอบนะมิกตอนแรกยังไม่รู้พูดโทรศัพท์มาถามเรื่องละครมันทีหลังนี่ก่อนไอ้เรื่องด่าอย่าเลยบอกมันจะโยนได้ยังไงวะเนี่ย
หอประกวดมาทดสอบมิกเขาไม่รู้โอ้นี่แรงแสบมากเลยโอ้ยจะอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่เขาทดสอบจนพ่อต้องปลอมมิกนะว่าเฮ้ยต้องทนให้ได้แบบพ่อนะผ่านอยู่นี้ถ้าผ่านหยุดนี้ไม่ได้มันจะเหมือนพ่อนะสบายแล้วก็ทนไปอีก50ปีนะสบายแล้วทนไปอีกใช้คำว่าทนไปอีก50ปีแล้วกับผู้ชายคนอื่นน่ะที่มาจีบแม่เคยมีออกฤทธิ์เดชอะไรเขาเห็นบ้างอันนั้นหนักกว่านี่เหรอใช่ที่มาจีบแม่ทำยังไงบ้างไอ้ที่แบบแม่คิดว่าหนักสุดไอ้ที่หนักอ่ะเขากลับลำเลยไหมเขาต้องมีทนไม่ได้เอาหนักก่อนเอายังไงแต่จริงๆถ้าหนักเนี่ยนะมิกก็หนักกว่ามีคนอื่นหนักกว่ามิกไหมไม่ใช่หรอกเพราะว่ามิกสองเพราะว่ามิกนานใช่ไหมแม่เออมันทนได้ไงเจ้าตาคนนี้นั่งเก่งนะกี่ปีนะแม่9ปีนี่นี่ปังนี่เก้าปีกว่าแม่จะยอมพูดด้วยเหรอแฟนคนแรกเป็นไงแฟนคนแรกเป็นไงแม่เป็นไงพอกันอะแต่ว่าความอดทนไม่เหมือนกันพี่มิกเนี่ยเขาอดทนคือถึงแม่แม่จะทำเป็นไม่มองจะอะไรมันก็ไปมันก็ไปหาที่บ้านสวัสดีก็ไปคุณแม่ครับซื้อก็ซื้อของมาฝากก็เจอก็ยอมให้แบบไม่เป็นไรเออเออยอมอย่างเงี้ยแต่ถามว่าทุกวันนี้นะแม่ก็ผิดพลาดนะก็แม่ก็ขอโทษมิกตอนที่แต่งงานแล้วนะขอโทษว่าขอโทษแม่บอกว่าตอนที่แต่งงานที่หัวหินแม่บอกว่าแม่บอกไอ้พวกนี้มันกลัวมากฉันจะอารวาสก่อนที่ถึงใหม่ก็ให้พ่อพูดฝนตกไปหลงไปดับใช่ไปดับแล้วจ้าทีนี้พ่อแม่อยู่ด้วยนะแล้วไอ้นี่ถือไมค์ปั๊บฉันหยิบมาพูดก่อนไอ้พวกนี้ก็กลัวมากเลยบอกว่าเราจะพูดอะไรกลัวอารวาสไม่ใช่กลัวพูดไม่ดีแม่เลยบอกว่าเออแม่ดูมิกผิดนะแม่ขอโทษนะโอ้โหพ่อนั่นก็เฮกันใหญ่เลยพูดจริงๆนะว่าแม่เนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยอยู่กับเบนซ์เนี่ยตอนที่ยังไม่แต่งงานขับรถไปร้องเพลงเพื่อนบอกพี่อย่าร้องไห้สิไม่มีความสุขเลยวันเกิดเพื่อนก็ตั้งเศร้าเศร้าเรื่องอะไรเพราะอะไรข่าวออกมาจะแต่งงานมานี่สิเบนซ์ใครจะแต่งลูกไม่ได้พูดนะแม่นักข่าวเขียนเองที่พูดเนี่ยพูดไม่ได้พูดแบบเรียกมาคุยนะคะหนูนั่งอึอยู่นั่งอึเข้าห้องน้ำอยู่นั่งซ่วมอยู่เปิดประตูเข้ามาบอกว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้ฉันจะคุยแม่หนูคอนอึเสร็จก่อนไม่ได้ฉันจะคุยเดี๋ยวนี้นั่งเปิดประตูเข้ามาแล้วยืนด่าระหว่างที่ลูกนั่งอึอยู่จะพูดเดี๋ยวนี้จะพูดเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนใจร้อนจะพูดเดี๋ยวนี้ใครบอกให้เธอแต่งงานใครอนุญาตแกถามฉันหรือยังตอนนั้นไม่ได้บอกเหรอไม่เป็นไม่ยังข่าวออกมาเฉยข่าวออกมาข่าวบ่อยๆแล้วก็เอ๊ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่ชอบมิกเราก็ยังอยู่ในใจแต่คือไม่ได้ถึงขนาดไม่ชอบนะแต่ก็ยอมแล้วแหละแต่ในใจแต่ก็ยังเสียดายลูกอย่างเงี้ยเสียดายอะไรลูกแล้วที่ลูกขึ้นข่าวไม่ที่นี่เบลรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าขับรถไปก็ร้องไห้ไปมีวันนึงเราก็คิดในใจบอกโอ๊ยแม่งลูกให้ทุกอย่างทำไมเราอย่างเดียวลูกไม่ได้วะทำตัวเองลูกให้ทุกอย่างทำไมอย่างเดียวให้ลูกไม่ได้เราทำไมเป็นคนใจร้ายอย่างนี้ถามตัวเองด่าตัวเองพอที่สุดก็ยอมก็ยอมยอมแล้วแย่ใหญ่ยอมก็ยอมเขาตอนนั้นเบนทำงานหนักมากนะโอ้เบนทำงานหนักตลอดตั้งแต่เด็กแล้วเงินทุกบาททุกตังค์ให้แม่หมดเลยทุกวันนี้ก็อยู่ที่แม่ค่ะให้แม่หมดมิกก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปเขาก็เลี้ยงแม่ไปแต่เราก็รู้สึกผิดนะตอนที่เขามาขอแม่คุณตาเขามาขอเราอะอย่าบอกนะแม่ไม่ให้เราไม่มีมารยาทเลยคุณปู่เนี่ยเหรอจริงเหรอพ่อคุณมิกเนี่ยนะคุณตาค่ะกับตาที่เป็นที่เป็นลูกอะมาขอเขาขอคือเขานั่งกินเราสงสัยทำไมวันนี้มันมาพร้อมหน้าพร้อมตาของฝั่งกูอะกูชักสงสัยแล้วให้เรามานั่งใกล้ๆแล้วพี่เราให้นั่งใกล้หรอไม่นั่งจะนั่งตรงนี้เออแล้วดูหน้านั่งเบียงเคยได้ยินนั่งเบียงใส่เขาเหรอใช่ปรากฏว่าทำไมรู้ไหมนั่งเป็นคนอย่างเงี้ยความที่ไม่คนไม่มีมารยาทก็คืออยากได้นี่เป็นที่บ้านเขาอี้ตอบไม่ได้คิดเลยไม่ให้ค่ะว้ายวันเขามาสู่ขอแม่บอกไม่ให้ค่ะถึงนี้เลยแล้วก็ทำไงตามแล้วทีนี้ไอ้ลูกชายสองคนนี่นะเนี่ยลูกชายสองคนก็มาทุกคนดิ่งหมดเลยพี่น้องเขาดิ่งหมดเลยลูกชายสองคนมาบีบข้างหลังเราใหญ่เลยบีบบอกว่าแม่มันแก่แล้วจะเก็บไปทำไมไอ้พวกใครฮะอย่างนี้เลยไปเสียใส่ลูกตัวเองด้วยไอ้พวกใครอย่างนี้เลยไอ้พวกใครเออแล้วพ่อทำไงอ่ะนี่ไม่กล้าพูดอยู่แล้วต้องนิ่งไม่ใช่พอต้องนิ่งพูดโดน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 แล้วเป็นน้ำไงวันนั้นหนูก็นั่งอยู่ข้างแม่ทำไมลูกแล้วหนูก็พยายามทำให้มันเป็นเรื่องตลกเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะบ้านนู้นเขาจะเขาจะเข้าใจผิดเขาจะตกใจเนาะเขาจะโกรธไงเราก็ที่พูดเนี่ยคือปฏิเสธ2รอบนะครั้งที่3นะถึงให้เขาอะเขาพูดยังไงจนแม่แบบโอเคอะตาเขาร้องไห้คุณตาเขาแบบเสียงเขาเครือเลยแบบแม่ทำไงก็ได้ค่ะแล้วสุดท้ายก็ได้ค่ะแต่แกฉันใจหายแค่ได้ค่ะแต่ยังไม่ให้แต่งตอนนี้บอกแค่ได้ยินแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วโอ้แล้ววันที่แม่เคลียร์กับมิกแล้วก็รู้สึกเปิดใจกับมิกแม่แม่บอกมันว่าไงรู้ไหมวันที่แต่งงานแม่วันที่มันส่งตัว
พ่อแมวนักข่าวเต็มเลยพ่อแมวขึ้นมานอนบนเตียงก่อนตอนนี้หัวขอโทษไปแล้วนะขึ้นมาเตียงเสร็จปุ๊บตาไอ้นี่สองคนขึ้นไปนอนบอกแล้วก็คุยขำว่าไอ้ดำเป็นไงพูดเลยผมพูดกับไอ้ดำเป็นไงใช่พอลุกขึ้นมาปุ๊บมิกเอาเลยเต็มที่วันนี้ให้กันเลยเต็มนักข่าวร้องใหญ่เลยมึงเต็มที่เก็บกดเต็มที่แม่เด็กแม่ข่าวร้องใหญ่เลยพ่อก็เลยเขาชอบไงพ่อพูดน้อยนะแม่อะไรนี่ดูแม่เบ้นมันมากเลยนะเขาดุแต่เขาห่ามันคนเนี้ยอ๋อทำไมพ่อนั่งเงียบเลยล่ะทั้งเบรกเลยหนูอยากจะฟังเสียงพ่อบ้างน้ำตาลขึ้นไม่ใช่ไม่ตาลมันเป็นชีวิตประจำวันมันเป็นเรื่องปกติข้างนอกในพวกคุยแหลกเลยพอเข้าบ้านปุ๊บพูดได้คำเดียวที่เหลือนั่งยิ้มคำนั้นพูดว่าครับอะไรครับโอเคใช่ครับอันนี้โมเล็กเนี่ยจะห่วงเหมือนเบนไหมเออคงพ่อแม่เขาห่วงไม่เกี่ยวอะไรมิกมันห่วงลูกมันโอ้พี่มิกก็สุดๆเลยมิกรักลูกมากพี่มิกนะพอมีลูกนะพี่มิกพูดกับเบนคำหนึ่งบอกว่ามิกเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงห่วงหนูขนาดนี้เพราะเขามีลูกสาวอะเขาเพิ่งเขาบอกพอคลอดออกมาเขาได้อุ้มได้กอดลูกเขาบอกว่ามีเข้าใจแม่ทุกอย่างเลยว่าตอนนั้นแม่คิดอะไรอยู่แล้วยิ่งติดกันนะเธอเขาเข้าใจนี่นะอุ้มลูกแม่หนูอย่าตะโกนข้างหัวลูกได้ไหมคะมิกหนูเลยเป็นหนูอย่าตะโกนข้างหัวลูกได้ไหมคะเธอดูสิแต่บ้านมิกเขาพูดดีพูดดีเรียบร้อยเลยแต่ฉันแม่พูดดีได้เดี๋ยวเดียวไม่ได้เลยคนละแนวบ้านคนละแนวจริงๆเขาเป็นพูดดีตั้งแต่เกิดอีนี่ก็เป็นผู้ร้ายถ้าปล่อยพูดอีก3วันก็พูดอยู่นี้นะให้ปล่อยไปแค่3วันจริงๆแล้วเออจริงๆแล้วจบได้ก็ดีนะเดี๋ยวมีเอพิโซด2เดี๋ยวต้องต่อตอน2นี่เหนื่อยนะพ่อเริ่มเหนื่อยแล้วมีขอมาม่าให้เลยตัดนี่นะครับวันนี้นะฮะเรามีนี่ครับนี่ผลิตภัณฑ์จากบริษัท Ariel นะครับมามอบให้นะครับสำหรับคุณเบนซ์ฝันชิตาและคุณบิ๊กด้วยครับรวมถึงน้องปิ๊งด้วยนะฮะนี่นะครับปิ๊งหยิบแล้วว่ายิ้มให้เลยสามารถเอาไปใช้กับคนทั้งบ้านได้เลยและนี่นะครับมีนี่ให้ด้วยนี่นะฮะสำหรับซองสีแดงนี่นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดมือตอนเด็กน้องหรือทำอะไรก็ได้ดีมากเลยอ่ะครบทุกอย่างเลยอันนี้ให้เบบีอันนี้เช็ดเบบีเช็ดก้นน้ำทำไมลูกดีแน่ทำไมคะขอบคุณค่ะทุกอย่างเลยรักมากเลยเป็นง่ายเรามีเพนกวินแต่ต้องบอกว่าตอนนี้นะต้องบอกว่าขอบคุณมิกเขาดูแลเด่นดีมากน่ารักมากเขาน่ารักมากถ้าถามว่าย้อนกลับไม่ได้จะไม่ทำอย่างนี้เลยโธ่แล้วหนูจ๋าอวยพรให้กับเบนซ์หน่อยไหมคะวันนี้มาเจอมาเยี่ยมหลานถึงบ้านแล้วก็จริงๆแม่ก็รู้จักกันมานะ20กว่าปีก็ดีใจที่เห็นลูกมีความสุขนะคะมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็มีสามีที่ดีซักผ้าให้และอย่างเงี้ยนะโชคดีมากลูกนะคะขอบคุณค่ะส่วนแม่ไม่ต้องอวยพรแล้วเพราะแม่มาทุก4วันต่ออาทิตย์อยู่แล้วโอเคนะวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่2โมง15นาทีทางช่อง3 HD วันนี้พวกเรากลับไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะบอกว่าวีรกรรมแม่ยังเด็ดกว่านี้เบนพูดมากบอกว่ามิกอุตส่าห์ซื้อของกินมาให้แม่แม่เรียกเด็กหลังบ้านเอาไปเลยแม่ทำยังไงน่ะแม่บอกพาเราไปเลยไปอุ้ยว่าแต่ทำอย่างนี้ตอนนี้ทำตัวเองนี่เลวนะเนี่ยไม่ได้ถ้าไปบ้านนั้นขอรุณาที่ดูแลลูกด้วยนะคะลูกคุณเป็นผู้ชายก็อย่าเริ่มก่อนนะคะทำอะไรแล้วแต่พูดหมดเลยอุ้ยอ๋อยังไปพูดเขาอย่างนี้เหรอเออจะพูดอย่างนี้เลยพ่ออยู่ได้ไงเนี่ยดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์